ลาดเลยจ้ะวันนี้พาไปรู้จักกับกลุ่มแม่บ้านคำนางรวยหมู่ที่10ตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้รวมกลุ่มผลิตมะขามยักษ์แช่อิ่มเพิ่มรายได้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเพื่อเป็นรายได้เสริมและได้ทำเช่นนี้ติดต่อกันมาทุกปีสาเหตุที่เลือกทำในช่วงหลังการทำนานอกจากทุกคนจะว่างจากงานแล้วยังเป็นช่วงที่ผลผลิตของมะขามออกมามากเพียงพอกับความต้องการที่ซื้อมาแปรรูปทำขายหารายได้เสริมเฉลี่ยมีรายได้คนละหมื่นกว่าบาทต่อคนเลยทีเดียวในแต่ละฤดูกาลนี่แหละหลังจากเราเก็บเกี่ยวก็จะรวมกลุ่มกันทำมะขามแช่อิ่มก็ติดต่อซื้อจากเครือข่ายนะคะที่บ้านโพมูลเพียเผาหมู่2เพื่อนจะไปรับซื้อจากสวนอยู่แถวกันทะลักนะคะแล้วก็ไปรับซื้อต่อเขาอีกทีนึงนางปิยรัตน์ยืนสุขซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นหัวหน้ากลุ่มทำมะขามแช่อิ่มภายใต้ยี่ห้อชื่อคุณยายของบ้านคำนางรวยเล่าว่ามะขามยักษ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญใช้ในการผลิตส่วนหนึ่งได้มาจากในพื้นที่ที่ชาวบ้านปลูกขึ้นมาเองแต่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจึงต้องสั่งซื้อมะขามยักษ์เพิ่มมาจากพื้นที่ใกล้เคียงเพราะมะขามแช่อิ่มของกลุ่มแม่บ้านคำนางรวยมีรสชาติอร่อยกว่าทุกที่ส่วนวิธีทำก็คือนำเอามะขามที่ปอกเปลือกออกจนหมดไปผึ่งลมจากนั้นนำไปแช่ในน้ำปูนใส1คืนเพื่อให้เนื้อมะขามมีรสชาติกรอบไม่นุ่มหรือเละจากนั้นนำไปแช่ในน้ำเกลืออีก1วันเพื่อลดความเปรี้ยวของมะขามก่อนนำไปแช่น้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาลแท้ๆแม้ขณะนี้น้ำตาลจะราคาสูงขึ้นแต่ก็ห้ามลดต้นทุนใช้สารหวานอื่นๆมาใส่อย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้เนื้อมะขามมีรสชาติไม่เป็นธรรมชาติอีกทั้งยังทำให้เนื้อมะขามบูดและเสียง่ายมะขามแช่อิ่มของกลุ่มแม่บ้านนี้ถ้าแช่เก็บไว้ในตู้เย็นจะอยู่ได้นาน 1-2 เดือนเลยทีเดียวสำหรับราคาขายยังคงยืนราคาเดิมที่ขายมานานหลายปีคือ1กิโลกรัมราคา150บาทครึ่งกิโลกรัม75บาทและเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อกินได้ทุกคนในยามเศรษฐกิจไม่ดีก็ยังมีราคากล่องละ50บาทด้วยซึ่งสามารถมาซื้อได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทั้งปีกและส่งหรือสั่งซื้อผ่านเพจร้านกาแฟใจกว้างหรือที่โทรศัพท์091-476-9500ถ้าต้องการได้จำนวนมากต้องสั่งซื้อก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะช่วงดังกล่าวจะขายดีมากจนทำไม่ทันกับความต้องการของตลาดขามแช่อิ่มของคำนางรวยแตกต่างจากที่อื่นก็คือจะใช้เป็นน้ำตาลล้วนไม่ใส่สารกันบูดหรือใดๆนะคะเก็บได้ประมาณ1เดือนถึง2เดือนค่ะแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะจะสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะ